จุดเด่นของร้านพี่ก็คือเนื้อกับหมูเนี่ยนะคะจะนุ่มยุ่ยมากลูกค้าทุกคนจะบอกว่าพี่นุ่มมากเลยตุ๋นตั้งแต่ตอนไหนทำไมแบบมันเปื่อยมันนุ่มจังแล้วก็บอกเราตุ๋นตั้งแต่เมื่อคืนบางทีต้องตุ๋นข้ามวันด้วยสูตรน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวของพี่เนี่ยจะเน้นเป็นเครื่องตุ๋นยาจีนเป็น10กว่าชนิดอ่ะผงชูรสเราไม่ได้ใส่เลยแต่ว่าความกลมกล่อมความหวานความอร่อยมันจะออกมาจากเนื้อจากหมูนี่แหละสวัสดีค่ะชื่อดานะคะเป็นเจ้าของร้านครัวคังทองค่ะก่อนที่จะมาทำร้านเนี้ยค่ะเคยเปิดร้านข้าวคลุกน้ำพริกแล้วก็ข้าวเห็ดเจียวบุฟเฟ่อยู่ที่หน้ามอลังสิตเลยแล้วพอดีตอนช่วงโควิดอะค่ะมหาลัยปิดพี่ก็เลยย้ายมาอยู่ที่เนี่ยธัญบุรีคลอง3แล้วก็มาขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นหมูตุ๋นเพิ่มด้วยแต่ข้าวคลุกน้ำพริกข้าวคลุกกะปิข้าวเห็ดเจียวก็ยังมีอยู่สูตรอะเป็นของคุณแม่คุณแม่ขายที่นครสวรรค์ตั้งแต่พี่ดาเกิดแล้วไงพอมาอยู่ที่เนี่ยพื้นที่มันกว้างแล้วพี่ดาก็คิดที่อยากขายก๋วยเตี๋ยวก็เลยเอาสูตรของที่บ้านอะเอามาทำแล้วก็แบบพัฒนาเอาพวกของฮ่องกงมาใส่เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนี่คือเรื่องราวความเป็นมาสูตรน้ำซุปของพี่เนี่ยก็คือจะเน้นเป็นเครื่องตุ๋นยาจีนที่มันจะทำให้หอมแล้วก็จะใส่พวกพริกไทยอย่างเงี้ยให้มันหอมให้มันมีรสชาติแต่ว่าจริงๆเราก็ไม่ได้แบบใส่อะไรเยอะผงชูรสเราไม่ได้ใส่เลยแต่ว่าความกลมกล่อมความหวานความอร่อยมันจะออกมาจากเนื้อจากหมูนี่แหละค่ะจุดเด่นของร้านพี่ก็คือเนื้อกับหมูเนี่ยนะคะจะนุ่มยุ่ยมากอย่างเอ็นอย่างเงี้ยค่ะมันจะแบบยุ่ยนุ่มแล้วก็เราก็จะหั่นแบบเป็นชิ้นใหญ่ๆให้แบบเต็มที่อะค่ะลูกค้าทุกคนจะบอกว่าพี่นุ่มมากเลยตุ๋นตั้งแต่ตอนไหนทำไมแบบมันเปื่อยมันนุ่มจังแล้วก็บอกเราตุ๋นตั้งแต่เมื่อคืนบางทีต้องตุ๋นข้ามวันด้วยอะไรบ้างใช่ไหมคะก็จะมีเป็นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นเนื้อตุ๋นหรือไม่ก็เป็นหม้อไฟเนื้อตุ๋นหมูตุ๋นและถ้าเป็นเมนูข้าวก็จะเป็นผัดกะเพราของเราผัดกะเพราก็จะเป็นผัดกะเพราเนื้อตุ๋นผัดกะเพราหมูตุ๋นเนี่ยลูกค้าชอบมากราคาของเราเริ่มต้นที่50บาทก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นหมูตุ๋น50บาทพิเศษก็70กะเพราเนื้อตุ๋นหมูตุ๋น70บาทแต่ถ้าเป็นกะเพราหมูสับเนื้อสับธรรมดาก็50บาทข้าวคลุกกะปิ50บาทน้ำพริกเป็นชุด50บาทเหมือนกันทานก๋วยเตี๋ยวร้อนๆแล้วทานคู่กับเป๊ปซี่เย็นๆกินแล้วมันสดชื่นดีค่ะทุกครั้งที่ผมมาทานร้านนี้นะครับผมก็จะสั่งเป๊ปซี่มาทานกับทุกเมนูครับผมเพราะว่ามันทำให้รู้สึกสดชื่นเวลาทานอาหารจริงๆกินอะไรกับเป๊ปซี่มันก็อร่อยอยู่แล้วค่ะแล้วอีกอย่างเป๊ปซี่มันก็ทำให้เราสดชื่นด้วยเวลาแบบทำทานมาเหนื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะร้านตั้งอยู่ที่ธัญบุรีคลอง3นะคะตรงข้ามกับตลาดดีๆมาเช่ร้านเปิดตั้งแต่8โมงเช้าปิด5โมงเย็นเปิดทุกวันเลยไม่มีวันหยุดอยากให้ลองมาทานกันนะคะเราคัดวัตถุดิบอย่างดีที่สุดมาทำให้ลูกค้านะคะแล้วก็ตั้งใจทำแบบมากๆอยากให้ลองมาชิมกันนะคะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ